ไปตามต่อกันที่กรณีของการพบศพโรฮิงญานะคะล่าสุดทางนายรัฐมนตรีค่ะก็สั่งการให้ผู้บัญชาการทหารบกนะคะขออภัยค่ะลงพื้นที่เพื่อที่จะตรวจเรื่องของการสางปัญหาโรฮิงญาค่ะพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ติดตามการพบศพชาวโรฮิงญานะคะถูกฝังที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดโดยมอบให้พลเอกเอกอุดมเดชนะคะศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกนะคะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความคืบหน้าแล้วก็คลี่คลายคดีดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ค่ะทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายว่าบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์จะต้องได้รับการลงโทษอย่างถึงที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในฐานะตำแหน่งใดนะคะแล้วก็แรงงานที่ตกอยู่ในขบวนการนี้ไม่ว่าจะเป็นชนเชื้อชาติใดหากมาตรการนะคะในเรื่องของมาตรการกระลำบากลำบนแผ่นดินไทยเนี่ยรัฐบาลนั้นมีหน้าที่ต้องดูแลทุกชีวิตตามหลักมนุษยธรรมคืออยู่ที่นี่ต้องไม่ลำบากนะคะยังคงต้องมีสิทธิ์มีเสียงที่จะรับความยุติธรรมเหมือนอย่างคนไทยคนหนึ่งค่ะ